ผมเสียเลิศเลยนะครับวันนี้ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้รับเชิญมาร่วมกับกลุ่มคนซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่รักธรรมศาสตร์รักประเทศชาติและรักประชาชนผมคุณธีรพันธ์บอกว่าให้ผมมาพูดในส่วนที่เกี่ยวกับกับดักประชาธิปไตยนะครับผมจะพูดเฉพาะกับดักประชาธิปไตยที่มันเกี่ยวกับการเงินส่วนเรื่องสับขาหลอกรับหลังรับหลับอะไรเนี่ยนะฮะผมไม่ค่อยเป็นรักหลับสับขาหลอกเลยนะฮะผมว่าคอยฟังคุณกล้าณรงค์อาจารย์บรรเจิดคุณศักดิ์ชัยจะดีกว่านะครับในสิ่งที่เรียกว่ากับดักประชาธิปไตยนี้หมายถึงอะไรคือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพอเหตุการณ์มันเดินไปเนี่ยประเทศที่ประชาธิปไตยถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องไปทำอะไรอย่างหนึ่งและในที่สุดก็ติดกับแล้วก็สร้างปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในยุโรปใต้ทั้งหมดประเทศยุโรปใต้ทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศยุโรปใต้เนี่ยพอบริหารไปผู้บริหารประเทศยุโรปใต้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จึงไม่ได้ใช้นโยบายที่สร้างงานให้คนมีโอกาสในการที่จะหาเสียงแต่ใช้นโยบายที่เรียกว่าประชานิยมประชานิยมยุโรปใต้เนี่ยก็คือให้สวัสดิการให้จนเหลือเชื่อนะครับให้ทุกอย่างให้หมดประชาชนคือการแจกเงินมากกว่าการสร้างโอกาสแล้วในที่สุดเมื่อแจกเงินไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้สาธารณะนะฮะนี่คือสาเหตุที่ทำไมกรีกถึงมีหนี้สาธารณะสูงถึง 120% ของรายได้ประชาชาตินะฮะสเปนอิตาลีเกือบ 100% หมดแล้วนะตอนนี้เริ่มกว่าแล้วด้วยซ้ำไปเมื่อหนี้สาธารณะสูงขึ้นนั้นเนี่ยถามว่าแก้ได้ไหมทุกคนก็แก้ไม่ออกเพราะว่าเมื่อพรรคหนึ่งใช้ประชานิยมอีกพรรคหนึ่งก็ใช้ประชานิยมนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยตอนนี้ถึงจุดที่หยุดไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือกับดักประชาธิปไตยทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรปใต้ทั้งหมดความจริงเคยเกิดที่ลาตินอเมริกามาก่อนจนล่มสลายไปครั้งแล้วก็ล้างกันใหม่ตอนนี้เกิดที่ยุโรปใต้ประมาณ 7-8 ประเทศนี้ก็เรียงกันแล้วตอนนี้ยังโอกาสฟื้นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่คราวนี้ก็ถามว่าแล้วนี่แล้วประชานิยมเนี่ยมันเข้ามาถึงเมืองไทยได้อย่างไรมันก็เป็นลักษณะธรรมดา เวลาผู้บริหารประเทศเนี่ยถ้ายังคิดออกก็จะใช้วิธีสร้างโอกาสในการทำงานสร้างโอกาสในการหารายได้เพื่อใช้เป็นตัวที่หาเสียงจากประชาชนประชาชนมีความสุขมากขึ้นมีโอกาสทำมาหากินมากขึ้นก็จะใช้วิธีนั้นแต่พอถึงจุดนึงก็คิดไม่ออกก็ดึงประชานิยมมานี่แหละที่ประชานิยมเนี่ยมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดีนะฮะผมพูดตรงๆประชานิยมอย่าง30บาทรักษาทุกโรคนี่อันนี้ดีนะ30บาทรักษาทุกโรคดีเพียงแต่เร่งรีบในการปฏิบัติไปนิดนึงจนน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าถือว่าดีนะฮะประชานิยมอย่างที่ให้เงินช่วยเหลือคนชราอันนั้นดีประชานิยมที่ให้เงินกู้การศึกษาแก่เด็กที่ยากจนอันนั้นดีพวกนี้ดีหมดนะฮะแต่ประชานิยมอย่างกองทุนหมู่บ้านก็ไม่เลวถ้าบริหารให้ดีแล้วก็ส่วนใหญ่บริหารดีมีบริหารไม่ดีบ้างนี่ผมจะพูดอย่างตรงๆแต่ประชานิยมที่มันบ้องตื้นที่สุดไม่รู้คิดได้ยังไงก็คือไอ้รถคันแรกนี่มันคิดจะว่าคิดเก่งก็ไม่เก่งฮะคิดแล้วไม่นึกถึงว่าจะทำให้รถมันแน่นถนนซึ่งมันแน่นจนแก้ไม่ออกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้คนที่ฐานะต่ำที่สุดประชาชนต้องให้ฐานะที่ต่ำที่สุดให้คนที่กลางๆพอสมควรชนะนี้บ้องตื้นที่สุดแต่ประชาชนที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนี้แล้วอาจจะเป็นทั้งโลกแล้วนะฮะคือเรื่องจำนำข้าวคือตัวจำนำข้าวคือตัวจำนำข้าวเนี่ยไม่ได้เลวนะฮะแต่จำนำข้าวให้สูงไว้ไปกว่าราคาตลาดมากๆและเปิดช่องว่างให้จะใครก็ไม่รู้ละเต็มไปหมดเลยเกาะหลังชาวนากินเงินประเทศชาติอันนี้ค่อนข้างจะเลวที่สุดนะฮะแล้วก็จำนวนเงินที่กินนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะขาเข้าเนี่ยรัฐจ่ายเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยชาวนาได้น้อยกว่าที่รัฐจ่ายไปประมาณขาเข้านี่ปีละ 50,000 2 ปี 100,000 กว่า
ีขาข้ามีคนแบ่งไปแล้วอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์แคบิเนตแต่ไม่ใช่ได้คนเดียวได้หลายคนแต่ขาออกคือตอนขายออกขายต่ำกว่าราคาตลาดมากๆอันนี้ต่ำอีกประมาณ 90,000 ล้านนะเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขให้ดูผมไม่มีใครนั่งเทียนนะที่วิจารณ์ผมเห็นเงียบไปหมดแล้วทุกคนนะครับ 90,000 ล้านอันนี้ขาออกเนี่ยกินรายเดียวขาเข้านี่บุฟเฟ่ขาออกนี่รายเดียวนะฮะดูอันนี้ก็ได้นี่ของจริงที่เกิดขึ้นนะครับของจริงจริงๆเลยจำนำข้าวเปลือกนะฮะรับจำนำมาเนี่ย44ล้านเกวียน 44.45 ล้านเกวียนนะฮะข้าว 44.45 ล้านเกวียนเนี่ยแปลเป็นข้าวสารได้27ล้านพอดีเกือบจะพอดี 27.02 อะไรเนี่ยนะ21ล้านตันข้าวสารล้านตันข้าวสารเงินที่ใช้ซื้อข้าว44ล้านเกวียนแล้วมาแปลรูปเป็นข้าวสาร27ล้านตันเนี่ยใช้เงินที่ของตัวเลขจริงที่ทกสจ่ายไปคือ 683,000 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินการซึ่งมีตั้งแต่ตรวจข้าวสีข้าวขนส่งเก็บรักษาข้าวดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะนี่ตัวเลขธนากระทรวงพาณิชย์ชี้แจงออกมานะฮะผมไม่ได้นั่งเทียน 89,500 ล้านบาทผมเอาไอ้2ตัวเนี่ยไอ้ที่ซื้อข้าวกับดำเนินการบวกกันเนี่ยก็กลายเป็น 772,500 ล้านบาทนี่ต้นทุนสดๆเลยนะเอา27ล้านตันไปหารจะแปลว่าข้าวสาร1ตันเนี่ยที่รัฐบาลนี้ทำผลิตขึ้นในการที่จำรับจำนำข้าวเนี่ย 28,000 ตันละ 28,500 บาทอันนี้ตั้งไว้เลยนะฮะเป็นโจทย์อันนี้ทางผอ.สภาความมั่นคงมาตัวเลขผมถูก 100% ไม่มีผิดนะฮะเพราะเอามาจากกระทรวงพาณิชย์เอามาได้ยังไงไปถามกันเองคนรักชาติในกระทรวงพาณิชย์มีเยอะตอนนี้ขายข้าวนะขายข้าว12ล้านขาย27ล้านตันเนี่ยเขาขายไปถึงวันนี้ประมาณนะ12เศษ12ล้านตันได้เงินมาแล้ว 141,000 ล้านบาทไอ้นี่ก็ถูกเป๊ะเลยได้ตัวเลขมาเป๊ะเลยนะฮะได้เงินมาแล้ว 141,000 ล้านบาทผมก็ดูซิว่ามันจะขาดทุนยังไงต้นทุนข้าว12ล้านตันคูณด้วย 28,600 เมื่อกี้นะฮะตันละ 28,600 มันออกมา 343,200 ล้านบาทแปลว่าอะไรแปลว่าเฉพาะ12ล้านตันนี้ขาดทุนไปแล้ว 21,600 ล้านบาทและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยเมื่อตอนกลางเดือนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมออกมาบอกว่า2ปีจะขาดทุน 425,000 เป็นไปไม่ได้หรอกนะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าวเนี่ยเพิ่งขายไปได้ส่วนเดียวแล้วที่ขายไปเนี่ยขาดทุนไม่ถึงแสนแล้วนี่อะไรอ่ะที่เขาขายไปเนี่ยนะ12ล้านตันเนี่ยขาดทุนคิดง่ายๆบวกลบคูณหารธรรมดาขาดทุนไปแล้ว200,000ล้านแต่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์หลอกประชาชนบอกว่าขาดทุนไม่ถึงแสนผมลองคำนวณต่อไปว่าไอ้15ล้านตันที่เหลือซึ่งมันจะเป็นข้าวที่คุณภาพต่ำกว่าแล้วเนี่ยนะฮะ15ตันคุณภาพต่ำกว่าแล้วเนี่ยสมมุติเอาขายได้เท่าเดิมขายได้ในราคาที่ราคาที่เคยขายได้คือ 11,700 นะฮะ 11,700 บาทของ12ล้านตันเนี่ยก็จะได้เงินมาอีก 250,000 กว่าล้านในที่สุดก็จะขาดทุนเพิ่มอีก 250,000 กว่าล้านในท้ายสุดทั้ง 400,000 ตันทั้งไอ้27ล้านตันเนี่ยจะขาดทุน456,000ล้านบาทตัวแรก456,000ล้านบาทยังไม่จริงเพราะยังไม่ได้ขายแต่เชื่อผมเถอะพอขายแล้วจะขาดทุนมากกว่านี้เพราะขณะนี้ข้าวมันเริ่มเน่าและเสียไปแล้วแต่ของที่ขายแล้วแน่นอนคิดได้คือขาดทุน 200,000 ล้านบาทคราวนี้เราไปดูหนี้สาธารณะผมจะไล่ให้ดูนี่ผมต้องไปตั้งต้นตั้งแต่กันยายนปีก่อนนะฮะเพราะกันยายนปีนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งจากกันยายนปีก่อนเนี่ยหนี้สาธารณะเนี่ยประเทศไทยเป็นหนี้สาธารณะอยู่ 4,937,000 ล้านนะฮะเทียบเป็น 44.51% ของ GDP ทุกคนบอกไม่เป็นไร 44% ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรจริงๆมันไปได้ถึง60นะฮะ
ตอนนี้เราก็มาดูว่าคราวนี้อะไรจะเพิ่มขึ้นหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นจากตุลาคม55ไปถึงกันยา62 7ปีผมใช้7ปีเพราะเดี๋ยวจะได้คำนวณให้ถูกต้องนะฮะ1ต้องจ่ายคืนภาษีสัมปทานมิตรรถคันแรก 60,000 ล้านนับถึงกันยาเท่านั้นเองหลังจากนั้นมันจ่ายเป็นอัตโนมัติแล้ว 60,000 ล้านต้องจ่ายนะหนี้ก็จะเพิ่มต้องใช้หนี้ธนาคารธกส.ธนาคารเกษตรสหกรณ์เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจำนำข้าวก่อน2545นะฮะยังไม่นับ5455ที่ผมทำนะฮะตั้งแต่แรกมาตั้งแต่47มาจนถึง552นี่แหละค้างอยู่199,000อันนี้เนี่ยหมกหนี้ไว้ที่ธกส.หมกไว้ก่อนเพราะว่ากลัวประชาชนจะรู้ก็ใส่ไปเดี๋ยวยอด 44% มันขึ้นไอ้ตัวนี้ก็ต้องทยอยใช้เพราะตกลงไปแล้วจะชอยให้ใน5ปียังไม่นับรวมที่จะขาดทุนเพิ่มขึ้นใน4445นะฮะหรือ554แล้วก็ใน55กับ56นะฮะเสร็จแล้วต้องมีการเพิ่มทุนธนาคารเฉพาะกิจอีก7ปีประมาณแสนล้านเพราะธนาคารเหล่านี้เนี่ยทุนไม่พอ SME แบงก์ก็โกงกันซะเละเลยแล้วก็มันต้องเพิ่มทุนหมดนะฮะแล้วก็ธกส.ก็ต้องเพิ่มทุนเสร็จแล้วก็มีกู้นอกก็ประมาณอันนี้มาตัวจริงมาแล้วกู้นอกประมาณนี้ก็มีสำหรับไปนำเงินเข้ากองทุนประกันภัย 50,000 ล้านนะครับเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำอีก 350,000 ล้านแล้วก็เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีก2ล้านล้านซึ่งอันนี้ผมไม่ได้วิจารณ์อะไรนะครับแต่เห็นว่าหนี้มันเพิ่มขึ้นเพราะตัวเหล่านี้พอกู้ก็ต้องเพิ่มหนี้แน่นอนเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ยกยอดมานะฮะ 7,600,000 แล้วนะครับคราวนี้เขาเตรียมว่างบประมาณในอนาคตจะขาดดุลอันนี้ที่สำนักงบประมาณเตรียมไว้เลยจะขาดดุลทยอยลดลงเรื่อยๆแล้วก็2จนถึง2460เนี่ยจะไม่เกินดุลจะได้บอกโอ้โหรัฐบาลนี้เก่งมากทำงบประมาณไม่เกินดุลมันก็ทำได้สิมันเอาเกินดุลทั้งหมดไปรวมเป็น2ล้านล้านแยกไปแล้วคือเขาเอา2ล้านล้านกับ 350,000 แยกไปซะเพื่อจะได้บอกว่าข้าพเจ้าจะทำให้ไม่เกินดุลได้ซึ่งความจริงมันเกินดุลอยู่ทั้งอันนั่นแหละนะฮะเอาละพวกนี้คือสิ่งที่จะขาดดุลขาดดุลก็จะเป็นหนี้เพิ่มหนี้จะกลายเป็น8,400,000,000ขึ้นมาคราวนี้คือยอดหนี้ก่อนนับขาดทุนจากจำนำข้าวตอนนี้ผมจะนับจากคุณจำนำข้าวนะจำนำข้าวที่จะขาดทุนก็คือของ545556 2ปีเมื่อกี้คำนวณแล้ว 456,000 ล้านบาท456,000 ล้านบาทนะฮะใน 456,000 แล้วก็จะมีจากนั้นจำนำข้าวเนี่ยถ้าไม่มีใครมาขัดไม่มีขวางจริงๆเนี่ยก็คงเดินไปแล้วพอเดินไปแล้วมันหยุดยากเพราะว่าชาวนาพอให้แล้วหยุดยากเหมือนกันแล้วถ้าเราไม่ออกมาขวางจริงๆเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะทุกปีอีกปีละ 200,000 ล้านเนี่ยพอถึงกันยายน2562เนี่ยยอดหนี้จะขึ้นสูงถึง10,022,000 ล้านหรือเท่ากับ 65.29% ของ GDP ไอ้ GDP นี่ผมเพิ่มด้วยแล้วนะเมื่อกี้จาก11ล้านมาเป็น15ล้านล้านเพิ่ม GDP เพิ่มแล้วตลอดฐานขนาดฐานเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยังเพิ่มเป็น 65.29% กระทรวงคลังบอกเองบอกว่าตามระดับของสากลนั้น 60% คือตัวที่ว่าเริ่มจะต้องระวังแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาต่อตรงนี้ผมขอย้อนกลับไปดูสิ่งที่น่าช้ำใจก่อนไอ้ตอนข้าวเห็นไหมฮะผมสรุปให้ว่าราคาข้าวที่ขายไปแล้วเฉลี่ยตันละ 11,700 คุณรู้ไหมว่าผู้ส่งทำไมถึง 11,700 เพราะคราวนี้รัฐบาลเนี่ยตั้งหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่มีผู้ส่งออกหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมา1รายนะชื่ออะไรไม่ต้องบอกเดี๋ยวมาฟ้องผมยุ่งอีกผู้ส่งออกหน้าใหม่1รายเนี่ยเพิ่งเข้ามาค้าขายครั้งแรกเมื่อ2ปีนี้เนี่ยช่วง2ปีนี้แหละแล้วปรากฏว่าในการที่กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวออกเนี่ยส่วนใหญ่ขายผ่านรายนี้ส่วนใหญ่คือเขาทำเนียนมากนะฮะก็ได้เฉลี่ย 11,700 บาทต่อตันหรือกิโลละ11.70 บาทถามว่าในอดีตที่ผู้ส่งออก
รายนี้ยังไม่เกิดไหมเห็นหน้าแต่ใช้ผู้ส่งออกทั้งประเทศที่ทำอยู่แล้วในการขายเนี่ยเฉลี่ยได้เท่าไหร่ในปีปกติเขาเฉลี่ยได้ประมาณตันละ20,000-21,000หรือกิโลละ20-21 บาทนั่นคือสิ่งที่เฉลี่ยที่ทำได้ผมก็ยังอ่ะโอเคไม่อยากจะอคติกับรัฐบาลนี้มากผมก็เอาตลาดเอาราคาตลาดมาดูราคาตลาดเฉลี่ย20เดือนตั้งแต่ต้นปี55ถึงสิงหา56เฉลี่ย20เดือน55ถึง56ข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 33,000 ข้าวเจ้าข้าว 5% นะเฉลี่ยประมาณ 17,500 ก็ได้ผมก็นั่งตั้งตุ๊กตาไอ้เวลาขายข้าวเนี่ย12ล้านตันมันก็มีหอมมะลิกับข้าวเจ้าผมเอาเชียร์รัฐบาลหน่อยขายหอมมะลิน้อยหน่อยเอาสัก2ล้านตันแล้วข้าวเจ้าขายสัก10ล้านตันแล้วผมยังลดราคาที่ขายได้อีกนะหักพอสมควรหักลงประมาณ 10% เฉลี่ยยังได้19บาทเลยใครก็ทำได้19บาทผมไม่ถามว่าเฉลี่ย19บาทแต่ทำไมผู้ส่งออกรายใหม่ขึ้นมาใครตั้งก็ไม่รู้อยู่ประเทศไหนตั้งก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามาตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขายได้ถึง 11 บาท 70 ตังค์หรือ 11,700 ผมเอา19,000ความจริง19,250 บาทผมเอาลบลงเอาลบกันข้อแตกต่าง2อันนี้ก็คือประมาณ7.50 บาทนะ7.55 บาทคูณด้วย12ล้านตันเจ็ดบาทห้าตังต่อกิโลนะฮะหรือ7,550 บาทต่อตันเนี่ยคูณด้วย12ล้านตันเนี่ยมันออกมา90,000 กว่าล้านประเทศไทยขายข้าวปกติง่ายๆนะฮะในราคาตลาดโลกนะไม่ต้องแล้วลดอีกลดผมลดอีก 10% ได้ทั้งไปนะฮะหายไป90,000 กว่าล้านนะทำไมจะต้องตั้งบริษัทส่งออกหน้าใหม่ขึ้นมาทำอันนี้โดยอาจจะบอกว่าทำอาจจะเก่งกว่าที่ไหนได้น้อยไป90,000 กว่าล้านคำถามคือ90,000 กว่าล้านนี้อยู่ที่ไหนนะฮะซึ่งหน้าที่ผมตรงไม่ต้องตอบแต่คงเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีต้องตอบแล้วแหละนะฮะเพราะว่าประเทศเสียหายขนาดนี้และตัวเลขนี้โจ่งแจ้งอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เพียงแต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่เอาไปดูเท่านั้นเองนะครับผมทิ้งประเด็นไว้แค่นั้นนี่ขอกลับมาดูหนี้สาธารณะเมื่อกี้ผมไล่ให้ดูแล้วนะฮะว่าหนี้สาธารณะเนี่ยไปจบที่ว่าเมื่อเอาถ้าเราทำยังดื้อทำขายทำรับจำนำข้าวต่อไปอีกจนครบ7ปีถึง2562เนี่ยหนี้สาธารณะจะสูงขึ้นเกิน 65% 65% ผมยังไม่เคยกลัวยังพอสู้ไหวแต่สิ่งที่ผมกลัวคือนี้ครับซึ่งจะต้องพึ่งท่านนักกฎหมายหลายอย่างหลายคนนะครับสิ่งที่ผมกลัวคือว่าประชานิยมนึงเนี่ยบางคนนึงทำได้อีกคนนึงมันก็ทำได้นะฮะเมื่อก่อนประชานิยมทำแต่ละครั้งจะขาดทุนเป็นพันล้านจะเสียต้นทุนเป็นพันล้านไม่เคยถึงหมื่นล้านได้ซ้ำไปจำนำข้าวในอดีตเคยขาดทุนเป็นหมื่นล้านมีนะแต่ขณะนี้ประชานิยมเนี่ยกล้าทำจนขาดทุนเป็นแสนแสนเป็น200,000 ล้านต่อปีโดยที่ชาวนาได้ไม่ถึงครึ่งผมทำเซอร์เวย์มาแล้ววันนี้ขอไม่แสดงที่นี่แสดงวันที่พูดที่จุฬาแล้วชาวนาได้ไม่ถึงครึ่งนะอีกครึ่งกว่าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่บริษัทผู้ส่งออกอันนี้อยู่ที่ขาเข้าแบ่งกันเต็มที่ไปหมดนะฮะประเด็นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเกิดมีใครทำคนมาทำหนึ่งและมีโครงข่ายขาดทุนแสนล้านได้อีกคนก็จะคิดทำเหมือนกันและอีกคนเนี่ยมันอาจจะอยู่ในพรรคเดียวกันก็ได้นะหรืออาจจะอยู่ในพรรคตรงข้ามก็ได้พรรคฝ่ายค้านก็ได้เพราะว่าเมื่อสู้ด้วยประชานิยมก็ต้องสู้ด้วยประชานิยมไอ้นี่คือสิ่งที่เรียกว่ากับดักประชาธิปไตยพอคนนึงมันเริ่มแล้วมันติดกับมันไปไม่รอดแล้วคนคิดอย่างอื่นคิดไม่ออกละสิ่งที่ผมห่วงคือว่าระหว่างนี้ที่ผมใส่ไว้นี่คือโครงการปัจจุบันเท่านั้นแต่ใครจะนึกว่าถ้าเราไม่ขวางกันให้เต็มที่ไม่หยุดกันให้ได้ใครจะนึกไหมว่าปีหน้าอาจจะมีโครงการใหม่มาขาดทุนอีกแสนล้านอีก
ปีนู้นอาจจะมีโครงการใหม่ 5-6 ปีนี้เละเลย 65% ท่านแต่ตัวนี้ 65% จริงๆนั้นผมเห็น70ขึ้นถึง70หรือ80ซะด้วยซ้ำไปเพราะเมื่อมันเริ่มแล้วมันหยุดไม่อยู่นะฮะธีรชัยภูวนาถนราธิบาลซึ่งได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลนี้อยู่4เดือนแล้วก็ต้องออกมาเพราะว่าไปขัดใจเขานะฮะเพราะว่าไม่ย้ายปลัดตามที่เขาสั่งนั่นเองก็ออกมาธีรชัยเห็นอันนี้เหมือนผมแล้วธีรชัยก็เสนอผมฝากท่านนักกฎหมายด้วยนะครับธีรชัยเสนอว่าน่าจะมีการไปเขียนแก้รัฐธรรมนูญเขียนเพิ่ม1มาตราในรัฐธรรมนูญนะว่าในอนาคตถ้าใครจะทำโครงการประชานิยมอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็หาเสียงไปแต่ก่อนจะใช้เงินรัฐบาลที่จะเป็นคนทำนั้นจะต้องเสนอต่อสภาว่าจะหาเงินมาจากไหนหรือว่าจะลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนอะไรลงไปจะไม่ต้องเป็นหนี้มาเพิ่มที่จะทำให้ในสุดฐานะการเงินของประเทศเสียหายไปก็เป็นข้อเสนอที่ดีอันหนึ่งนะฮะจะทำได้ยังไงก็ฟังไว้รัฐธรรมนูญเยอรมันมีคล้ายๆกันรัฐธรรมนูญเยอรมันเขียนไว้ว่าผมไม่กล้าพูดได้ชัดทุกคำนะทีไว้ทำนองที่ว่าไอโครงการที่จะการกู้เงินบอกในการกู้เงินนอกงบประมาณนั้นเนี่ยจะต้องมาเพื่อการโครงการลงทุนเท่านั้นไม่ใช่โครงการที่จ่ายเงินแบบประชานิยมรัฐบาลเยอรมันเขียนไว้เลยเยอรมันถึงไม่มีปัญหาหนี้สาธารณะปัญหามากอย่างคนอื่นนะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผมยกมาให้ผมคงจะยกให้เรื่องกับดักประชาธิปไตยให้ท่านแต่เพียงเท่านี้นะฮะว่ากับดักประชาธิปไตยทางการเงินนั้นมีจริงยุโรปเจอมาแล้วและเป็นปัญหาแล้วขณะนี้ยังแก้กันไม่ออกนะฮะยังแก้กันไม่ออก เป็นปัญหามากเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวกันแล้วล่ะนะฮะยังแก้ไม่ออกประเทศไทยเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะค่อยๆเริ่มมาตอนแรกนั้นมีแต่สิ่งที่เรียกว่าประชานิยมที่ดีนะฮะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแต่ตอนหลังมันชัดเจนมันเป็นประชานิยมซึ่งมาทำลายฐานะการเงินของประเทศชาติเมื่อวาน TDI ท่านไม่ได้ไปฟังแต่ผมไปมา TDI ทำโมเดลออกมาพิสูจน์ว่าประชานิยมบางอย่างโดยเฉพาะอย่างที่ผมพูดคือรถคันแรกกับเรื่องนี้นะฮะเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยแทนที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับไปทำให้เศรษฐกิจหดตัวลงในปีถัดไปและปีถัดไปอีกหลายปีฉะนั้นมันมีผลเสียหมดนะครับปัญหาคือเราจะหยุดมันยังไงผมยังมองไม่เห็นนะฮะผมเพียงจะฝากว่าฝากท่านนักกฎหมายทุกท่านช่วยคิดต่อด้วยนะฮะว่าเรามีทางจะใส่ในรัฐธรรมนูญได้ไหมเพราะผมไม่ได้กลัวเรื่องเฉพาะพรรคนี้นะฮะผมไม่ได้กลัวเฉพาะพรรคนี้ผมกลัวมันทุกพรรคนั่นแหละเพราะว่าเมื่อคนหนึ่งเคยทำอีกคนหนึ่งเคยทำและไอ้จำนำข้าวเนี่ยนะฮะมันทำมาแล้วทั้งสองพรรคสองข้างทำมาแล้วหมดนะฮะไทยรักไทยทำมาก่อนตอนนั้นยังไม่สูงขนาดนี้47 48 49หยุดไปคุณสุรยุทธ์เข้ามา50 51พรรคคุณสมัครทำนาปรัง52พรรคประชาธิปัตย์ทำนาปรังจำนำข้าวเหมือนกันก็บอกว่าเมื่อคนหนึ่งมันทำได้อีกคนมันก็ทำเช่นเดียวกันผมคิดว่าจำเป็นต้องใส่รัฐธรรมนูญเพราะว่าในสุดพรรคการเมืองเนี่ยจะติดกับดักประชาธิปไตยและธรรมชาตินิยมและจะเสียหายมากคือขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะครับและท่านอาจารย์ครับขอเชิญท่านอาจารย์อยู่บนเวทีนะครับเพื่อจะได้ทำพิธีปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยร่วมกันนะครับด้วยการนะครับติดความคิดเห็นที่จะช่วยบำรุงต้นประชาธิปไตยต้นนี้ให้เจริญเติบโตอย่างแท้จริง